ข้าวอะไรที่อร่อยอิ่มนานแล้วก็ไม่อ้วนบ้านธรรมชาติซีฟู้ดเนี่ยหากมีการใช้ข้าวแล้วต้องเป็นข้าวที่โลจีไนหมดทุกไอเทมเลยเหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟู้ดเทอราปีนะคะกับอิรันแกทันวีเดวีสคนดีคนเดิมนะคะวันนี้สาวกคนรักการทานข้าวก็จะมีเคล็ดลับนะว่าข้าวอะไรที่อร่อยอิ่มนานแล้วก็ไม่อ้วนก่อนอื่นขอแนะนำก่อนว่าน้องข้าวแสนพิเศษอันนี้ที่อิ่มนานไม่อ้วนอร่อยด้วยเนี่ยน้องคือข้าวที่ low GI นะคะ low GI ก็คือข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำวันนี้ก็ไปขอแซกคิวเนาะไปขอความช่วยเหลือจากพี่โอนะคะขอเชิญพี่โอเลยค่ะซึ่งพี่โอก็มีของฝากมาด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมของฝากนี่ค่ะโปรดักต์ใหม่นะคะข้าว GI ค่ะซึ่งอันนี้เป็นข้าวที่เราผลิตในไลน์ผลิตของเราอยู่แล้วเนาะนั่นหมายความว่าทุกไอเทมที่เราผลิตของเราก็จะใช้ข้าวซึ่งมีดัชนีน้ำตาลต่ำหมดใช่ค่ะอย่างที่คุณยี่ลานบอกไปคร่าวๆนะคะเมื่อเราทานข้าวเข้าไปเนี่ยแป้งก็จะถูกย่อยเป็นน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะเข้าสู่เลือดเข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ค่ะซึ่งความรวดเร็วในการดูดน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเราก็เรียกว่าค่าดัชนีน้ำตาลหรือ glycemic index หรือ GI นั่นเองค่ะคุณยี่ลานอ๋อดีมากเลยเนาะคือข้าวเนี้ยเหมือนเป็นทางออกของคนชอบกินข้าวอย่างร้านนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงอยากที่จะให้ทุกคนเนี้ยมีสุขภาพดีไปกับเราด้วยกันแล้วก็หุ่นดีไปกับเราก็เลยอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดของบ้านธรรมชาติซีฟู้ดเนี้ยหากมีการใช้ข้าวแล้วต้องเป็นข้าวที่ low GI หมดทุกไอเทมเลยดีค่ะคุณยี่ลานข้าว low GI ของเราอะนะคะจะแบ่งเป็น3ระดับค่ะระดับแรกเนี้ยก็คือเป็น low GI ที่เรียกว่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้อยกว่า55นะคะระดับที่2เนี่ยเป็น medium GI ค่ะหรือดัชนีน้ำตาลปานกลางก็คืออยู่ที่56ถึง69ค่ะคุณยี่ลาส่วนระดับที่3ค่ะเป็น high GI นะคะก็คือดัชนีน้ำตาลสูงมากนั่นเองมากกว่า70ค่ะซึ่งข้าวของเราทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่เกณฑ์ของ low GI ทั้งหมดค่ะคุณยี่ลาตอนแรกที่พี่โอเล่าให้ฟังว่าการดูดซึมเนี่ยก็จะช้ากว่าด้วยยิ่งต่ำเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูดซึมช้าเนาะการดูดซึมก็จะต่างกันระหว่าง GI ต่ำ GI ปานกลางแล้วก็ GI ที่สูงที่สุดค่ะค่ะแล้วข้าวโล GI มันพิเศษกว่าข้าวปกติยังไงบ้างนะคะพี่โอ้ข้าว GI นะคะคุณยิราดมันมีความพิเศษตรงที่มันใช้เวลา ย่อยนานค่ะเมื่อมันย่อยนานเนี่ยการดูดซึมน้ำตาลก็จะช้าไปด้วยนะคะเมื่อการดูดซึมน้ำตาลช้าเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่นะคะตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินขึ้นมารักษาระดับน้ำตาลได้อย่างคงที่มากกว่าข้าวปกติค่ะคุณยิราแล้วการที่น้องแบบย่อยช้าเนี่ยมันจะทำให้เราท้องอืดไหมโยไม่ค่ะคุณยิราเพราะว่ากระบวนการของร่างกายก็จะค่อยๆย่อยไปอย่างสมดุล นะคะซึ่งข้าว GI พวกนี้ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพค่ะคนที่มีภาวะของเบาหวานโรคอ้วนหรือต้องการควบคุมน้ำหนักซึ่งจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกๆคนค่ะยี่ลานเพราะทุกคนก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแล้วก็หุ่นดีสามารถใส่ชุดอะไรก็สวยน่ารักใช่ค่ะเนาะนี่คือตัวอย่างค่ะข้าวของเราเนี่ยต่อไปนี้ก็จะเป็น GI ทั้งหมดนะคะคุณยี่ลานแล้วก็รับประกันได้เลยว่ารสชาติหน้าตาทุกอย่างไม่ต่างกับข้าวปกติอร่อยเหมือนกันแน่นอน 100% ค่ะคุณยี่ลานใช่แล้วก็เนี้ยไม่ว่าจะเป็นการสั่งจากออนไลน์ของเราเองหรือว่าสั่งที่หน้าร้านที่สาขาของเราทุกสาขา200กว่าสาขาทั่วประเทศนะคะแล้ววันนี้เราจะมาชิมกันแล้วก็พิสูจน์กันนะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแต่คือยี่ลานอ่ะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แล้วแหละหรือพี่โอเองเพราะเราชิมกันมาตอนที่เราทำRD เนาะใช่ค่ะเราก็ชิมกันทุกวันแล้วเราก็อิ่มนานกันทุกวันเลยใช่แล้วเราก็แบบหุ่นดีกันทุกวันใช่ค่ะทุกคนอ่ะแต่คราวนี้ก็จะมีแขกรับเชิญคือทีมงานของเราทุกคนนะคะจะมาชิมผ่าพิสูจน์กันว่าน้องข้าว low GI เนี่ยนอกจากที่จะอิ่มนานแล้วก็ไม่อ้วนแล้วน้องอร่อยจริงหรือเปล่าอ
ืออร่อยกันแบบทุกคนชิมกันไปล้านคนเลยนะแต่ตัดภาพนิดเดียวให้ดูเพราะว่ากลัวจะตาแฉะแต่คือดีใช่ค่ะดีเยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะอิหร่านกับพี่โอแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ต้องขอลากันไปก่อนอย่าลืมเนาะถ้าหากว่ารักกันชอบกันเป็นกำลังใจให้เราด้วยกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ทุกคนด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนเนาะพี่โอบายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวงตรงนี้ว่าจะเป็นซึมเป็นอันนี้แล้วก็มีเสียงไว้นะต่ำแล้วก็มีการดูดซึมทำยังไงก่อนทำอะไรเดี๋ยว